สวัสดี FC นะครับมาดูเช้านี้นะครับงานแก้ไขปัญหาไฟโชว์นะรูปสามเหลี่ยมนี่จะน่าจะโชว์จากที่เราเปิดประตูนะครับส่วนไฟโชว์ตรงนี้นะรูปเครื่องยนต์นะครับเราจะนำเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบนะครับคันนี้เป็น Nissan Maast นะฮะมาดูนะเรานำเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบดูโค้ดกันติดโค้ดอะไรนะครับตัวนี้ติดโค้ดแคทเทเลติกนะครับมีปัญหานะฮะทีนี้นะคันนี้เราจะทำการยกเลิกดีกว่านะครับยกเลิกโค้ดเลยนะครับพูดง่ายๆคันนี้นะเราเปลี่ยนนะครับออกซิเจนเซนเซอร์ไปแล้วนะครับโค้ดที่ตกค้างอยู่ไม่หายนะครับมันจะมี AF เซนเซอร์นะที่อยู่ข้างบนนะครับตัวนั้นไม่ได้ขึ้นโค้ดนะฮะเดี๋ยวคราวนี้เราจะยกเลิกโค้ดไปเลยนะฮะเราเปลี่ยนออกซิเจนตัวนี้ไปตัวนี้อยู่ด้านล่างตรงแคทาลิติกเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนที่มาคือติดมา2โค้ดนะแต่ลองไปวิ่งกลับมาไฟโชว์นะครับมาติดโค้ดแคทาลิติกอีกเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะยกเลิกนะสังเกตไฟรูปเครื่องตรงนี้ไว้นะหลังจากทำเสร็จแล้วจะหายไหมนะครับผมมาดูนะคันนี้หลังจากที่เรายกเลิกเลยดีกว่าสตาร์ทเครื่องนะไฟรูปเครื่องยนต์ดับไปแล้วนะเรื่องเสร็จก็เคลียร์โค้ดนะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก่อนจะส่งรถก็ต้องออกไปวิ่งก่อนนะครับนี่ตัวนี้ที่เราเปลี่ยนไปเบื้องต้นนะตัวนี้เบิกศูนย์มาเปลี่ยนนะครับราคาก็ประมาณ 3-4 พันนะ 3-4 พันแต่ต้องรอวัน2วันนะครับเบิกเปลี่ยนแล้วแต่ไฟยังโชว์อยู่นะครับก็คือสาเหตุเกิดจากแคทเกิดปัญหานะแคทมันมีปัญหานะจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาทำการยกเลิกระบบนะครับแคทเทเลติกไฟจะไม่โชว์แล้วนะครับแล้วก็ไปดูข้างนอกกันเครื่องยนต์3สูบอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะฮะสั่นนิดนึงบาลานซ์ไม่ได้นะฮะแต่ว่าไม่ได้สั่นจนเขย่านะครับโอเคนะคันนี้นิสสันมาร์ชนะครับมาเลยนะสำหรับ FC ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องไฟโชว์นะเครื่องยนต์สั่นนะครับบางครั้งนะครับแล้วก็รถวิ่งไม่ออกนะครับเบื้องต้นน่ะมันต้องเช็คตั้งแต่1เลยนะครับคอยจุดระเบิดนะครับ2หัวฉีดนะฮะ3วัดกำลังอัดนะ4 EGR ในรถรุ่นนี้นะทำให้มันสมบูรณ์ก่อนนะพอมันสมบูรณ์เสร็จปุ๊บเราค่อยขับทดลองนะติดโค้ดอะไรที่เป็นปัญหาก็ต้องการแก้ไขต่อคือคันนี้คือเซนเซอร์ O2 ที่อยู่ข้างใต้นะตรงติดกับแคทาลิติกเป็นปัญหานะครับจบแล้วจบแล้วนะคันนี้นะพร้อมส่งนะครับผม